สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูเกอร์เกตอีกครั้งแล้วนะครับในส่วนของวิชาการงานอาชีพม.6นะครับในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยเราพบกับโรคระบาดและในอนาคตเราอาจจะต้องเจอกับโรคระบาดเหล่านี้อีกครั้งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเราก็ต้องมีความรู้ส่วนหนึ่งนะครับที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันของเรานะครับที่เราต้องอยู่บ้านมีการกักตัวเพื่อลดโอกาสนะครับเสี่ยงที่จะไปเจอผู้คนแล้วก็ติดโรคระบาดเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนเมื่อเรากักตัวที่บ้านนะครับเราก็ต้องมีการเก็บแล้วก็กักตุนอาหารเช่นเดียวกันวันนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับการเก็บแล้วก็กักตุนอาหารกันครับนักเรียนมาดูในส่วนของรูปภาพที่ครูจะให้มาครับตรงกลางเลยหน้าจอตอนนี้ดูสวยงามใช่ไหมนะครับเอาไว้ในช่องสลับกันสีสันนะครับสวยงามในตู้แช่นะครับภายในมีความสะอาดนะครับมาดูอีกรูปนึงครับข้างๆครูนี่เองนะครับนักเรียนมีการแบ่งเป็นแพ็คนะครับเป็นช่องนะครับดูวัตถุดิบมีความคล้ายคลึงกันแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับนักเรียนลองเปรียบเทียบกันดูครูจะสอนนักเรียนวิเคราะห์ตั้งแต่หน้าแรกที่ครูให้นักเรียนได้ดูเลยนะครับนักเรียนคิดว่าแบบไหนถูกต้องแบบไหนผิดครับครูให้เวลา3วินาทีหมดเวลากันนักเรียนมาดูครับตัวแรกถึงแม้ว่ามันจะมีความสวยงามสีสดใสมากเลยแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ผิดครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของการโฆษณาทำให้รูปภาพนั้นดูดีนะครับแต่ในตามหลักแล้วนะครับการแช่นะครับการเก็บกักตุนอาหารอย่างถูกต้องนั้นจะต้องเป็นเหมือนภาพขวาของนักเรียนนะครับฉะนั้นเองวันนี้เรามาเรียนรู้กันครับนักเรียนในช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้พบเจอนะครับกับปัญหาโรคระบาดนะครับแล้วมันก็ทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับและแน่นอนว่าเมื่อเรามีโอกาสออกจากบ้านน้อยลงไปตลาดได้น้อยลงไปห้างสรรพสินค้านะครับไปซื้ออาหารสดอาหารแห้งได้น้อยลงเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแผนในการดำเนินชีวิตนะครับหลายคนประกอบอาหารเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นบางคนสั่งอาหารทางช่องทาง delivery นะครับแต่ในส่วนหนึ่งที่สำคัญครับหลายคนหันมาประกอบอาหารเองซึ่งการประกอบอาหารก็ต้องมีในเรื่องของวัตถุดิบด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องมีการเก็บนะครับวัตถุดิบต่างๆไว้ภายในบ้านซึ่งบางคนเก็บไม่ถูกครับหมูเน่าเร็วเกินไปนะครับผักเน่าเสียก่อนเวลาที่เราจะเอาไปปรุงประกอบอาหารนะครับฉะนั้นเองนักเรียนก็ต้องมีหลักนะครับมีความรู้ในเรื่องของการเก็บแล้วก็กักตุนอาหารอย่างถูกต้องนะครับเอามาดูครับโลกเปลี่ยนนะครับกิจวัตรของคนก็เปลี่ยนไปนะครับเมื่อมีการกักตัวที่บ้านนะครับหลายคนก็มีการประกอบอาหารนะครับเป็นกิจวัตรภายในครอบครัวสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับหลายคนไม่เคยทำกับข้าวกินร่วมกันที่บ้านเลยนะครับในเรื่องของการเก็บกักตุนอาหารนอกจากนะครับในเรื่องของการถนอมอาหารแล้วซึ่งนักเรียนอาจจะรู้จักในเรื่องของการทำหมูแดดเดียวนะครับการแปรรูปถนอมอาหารผักและผลไม้ต่างๆแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถเก็บอาหารให้อยู่ได้นานนักเรียนก็ต้องรู้ในเรื่องของการเก็บและกักตุนอาหารประเภทสดกันนะครับซึ่งครูจะให้นักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิธีนะครับการเก็บและกักตุนอาหารสดนะครับในประเภทของเนื้อสัตว์ในประเภทผักต่างๆนะครับผ่านทางเชฟขวัญครับวันนี้เชฟขวัญก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ที่มาให้ความรู้กับนักเรียนนะครับเชิญชมและรับฟังกันได้เลยครับเด้งออกมาแบบนี้เลยช่วงนี้นะครับโควิดระบาดเพราะนั้นเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับทานอาหารก็เป็นอาหารที่ร้อนๆนะครับก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับอันนี้สำคัญนะครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราไปซื้อเสบียงมาทำกินที่บ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดจะมาซื้อแต่ของแห้งอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องเอ่ยไข่เอ่ยหลายคนก็คงจะเบื่อนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคในการเก็บรักษาเนื้อสดผักสดนะครับมาแชร์กันหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรรวมถึงร้านอาหารก็สามารถใช้เทคนิคนี้ด้วยได้เหมือนกันนะครับวิธีการเก็บกุ้งของเรานะครับเราจะต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับหมึกเอ่ยกุ้งเอ่ยหอยเอ่ยพวกนี้สามารถแช่แข็งได้หมดเลยนะครับถ้าคุณชอบทานอยู่แล้วเนี่ยซื้อมาทีละเยอะๆได้เลยนะครับเสร็จแล้วล้างให้สะอาดก็เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวผมจะแพ็คให้ดูในส่วนของหนวดเนี่ยเราไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะนั้นตัดไปเลยแล้วก็ตรงปลายแหลมๆเนี่ยตัดเลยนะครับจากนั้นก็ทำการแกะเปลือกเราอาจจะไว้หัวก็ได้นะหรือสำหรับใครที่แบบว่าไม่ต้องการความสวยงามเราก็เอาหัวออกวิธีการเนี่ยร้านอาหารก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยก็จะเก็บลักษณะนี้นะก็คือเราจะลอกเปลือกตรงกลางออกไว้หางไว้หัวแบบนี้นะครับอันนี้สำหรับร้านอาหารนะครับต่อไปเราก็มาเอาขี้กุ้งออกนะครับเอาไม้จิ้มฟันนะเห็นไหมก็ดึงขี้ออกมาแบบนี้เลย
เวลาเก็บกุ้งนะครับผมแนะนำว่าให้เราเก็บเป็นพอชั่นหรือว่าเป็นต่อหนึ่งที่นะครับเพราะว่ามันจะสะดวกในการที่หยิบมาใช้เนาะสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือนี่ถุงพลาสติกนะครับผมจะใช้เป็นถุงไฮเดนขนาด 5x8 นิ้วนะครับผมจะแพ็คถุงละ3ตัวถุงละเราจะเก็บเป็นลักษณะนี้นะครับกุ้งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะก็นำมาซีนนะปิดสนิทแบบนี้นะครับกันไม่ให้ลมเข้าไปนะครับแล้วก็แช่แข็งต่อไปนะครับวัตถุดิบจำพวกหมูบดวิธีการแช่เนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นพอชั่นนะครับหนึ่งที่เนี่ยเราจะใช้หมูประมาณกี่กรัมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่ผมแบ่งเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งพอชั่นผมจะใช้หมูประมาณ50 กรัมก็เราก็จะแบ่งเป็นถุงละ50 กรัมแบบนี้นะสำหรับหมูบดที่เราชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาแพ็คถามว่าเอาแพ็คแล้วทำไมยุ่งยากเหลือเกินไปแช่แท่งอย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือว่าเวลาคุณแช่เงี้ยเวลาที่คุณจะนำมาใช้อะแล้วมันแข็งอะไอที่มันเป็นก้อนๆแบบเนี้ยกว่ามันจะละลายใช้เวลานานมากเลยนะวิธีการคือเราต้องแผ่มันใครมีแผ่นไม้แผ่นไม้มาช่วยถามว่าจะแผ่แค่ไหนยิ่งบางได้ยิ่งดีเพราะว่าพอเขาบางเวลาที่คุณนำมาละลายมันก็จะละลายเร็วนะก็จะได้ลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราซีนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำการเก็บกันเราก็หากรอกที่มีฝาปิดนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็นำหมูของเราเนี่ยเลี้ยงไว้ข้อดีของการที่เราแพ็คแล้วซีนเป็นบางๆแบบนี้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับคือมันสะดวกในการจัดเก็บนะครับมันทำให้ประหยัดเนื้อที่มากๆนะครับแล้วก็สามารถหยิบใช้ออกมาง่ายด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเวลานำมาใช้นะครับมันจะละลายเร็วมากๆนะครับเพราะว่ามันบางนะเราแค่เอาเนี้ยไปแช่ไว้ในน้ำแป๊บเดียวเองมันก็จะละลายแล้วนะครับสามารถนำมาปรุงได้ทันทีนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายเราก็นี่เห็นไหมฮะมันก็จะจัดเรียงได้เป็นระเบียบด้วยประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับการจัดเรียงเป็นระเบียบสวยงามอีกอย่างนึงอ่ะเวลาที่เราแพ็คแยกเป็นพอชั่นหรือว่าเป็นชุดๆแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาเราออกมาใช้เราไม่ต้องออกมาใช้ก้อนใหญ่ๆแบบ2โล3โลเราออกมาทีละชุดเนี่ยส่วนไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ยังแช่ในตู้อยู่นะครับเพราะนั้นคุณภาพเขาจะไม่ลดลงนะอันนี้สำคัญก็หลังจากที่เราจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดฝาให้ดีแล้วก็นำไปแช่แข็งนะครับเราก็จะมีวัตถุดิบสำหรับทำอาหารโอเคเดี๋ยวผมเอาไปแช่ก่อนต่อไปจะเป็นบรอกโคลีนะครับบรอกโคลีเราก็สามารถที่จะแช่แข็งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหั่นเป็นชิ้นๆนะครับพอคำแล้วก็แพ็คใส่ถุงเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ในส่วนของบรอกโคลีนะครับเดี๋ยวผมจะหั่นออกเป็นช่อๆนะครับช่อนะครับโอเคอันนี้เราก็จะแบ่งเป็นชิ้นพอดีคำนะครับก็ประมาณนี้ได้ในส่วนของก้านนะครับช่วงตรงปลายเนี่ยมันยังเป็นก้านที่มันมีความอ่อนผิวด้านนอกไม่แข็งเท่าไหร่นะครับหั่นได้เลยในส่วนของตรงก้านตรงนี้เริ่มแข็งแล้วผมต้องปอกเปลือกนะครับผมก็จะปอกเปลือกหลังจากหั่นเรียบร้อยแล้วก็จะมาแพ็คใส่ถุงนะครับถุงผมก็จะใช้เป็นถุงขนาด 5x8 นิ้วนะครับคือถ้าสมมติเป็นร้านอาหารเนี่ยอาจจะต้องชั่งนิดนึงนะครับว่า1พอชั่นใช้กี่ชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติทำกินเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องชั่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาซีนนะครับก็ซีนก็จะได้ประมาณนี้นะครับอีกวิธีนึงนะครับให้ประหยัดนะครับก็เราซีนเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาอีกอันนึงมาเราจะได้ประหยัดถุงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ซีนไปอ
นี่นะครับเวลาจะใช้ก็คือตัดตรงกลางนะครับเราก็เอาออกมาใช้ได้1ชุดนะครับก็จะช่วยประหยัดได้อีกต่อไปนะครับก็เป็นเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางเนี่ยเรามีวิธีการเก็บเนี่ย2แบบก็คือแช่แข็งเลยหรือเราจะนำไปต้มก่อนก็ได้นะครับต้มให้สุกนะครับแล้วถึงค่อยแพ็คใส่ถุงทั้งน้ำนะแล้วก็ไปแช่ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะแช่แข็งโดยที่ไม่ต้องต้มนะครับเดี๋ยวตัดแต่งก่อนผ่าไว้เลยนะครับหรืออย่าไปแช่ทั้งลูกนะแช่ทั้งลูกงานงอกเลยนี่จะบอกให้คือแบบมันใหญ่มากนะครับถ้าชิ้นมันใหญ่มากหั่น4ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยอย่างลูกเล็กๆแบบนี้ก็หั่นแค่ผ่าครึ่งพอแล้วเราก็แพ็คเลยนะครับก็กะว่าแพ็คนึงเนี่ยครับก็ประมาณ1จานนะครับนี่เดี๋ยวเราประหยัดโดยการถุงนึงเราแพ็คเป็น2ชั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หากล่องมาใส่นะครับผักแช่กล่องเดียวกันได้ไม่เป็นไรนะแล้วก็หากล่องที่มีฝาปิดนะครับแล้วก็ไปแช่แข็งเลยนะครับก็วัตถุดิบอีกตัวนึงที่ผมชอบกินเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือเป็นฟองเต้าหู้สดแบบนี้นะอันนี้ของอะไรอ่ะเจงง้วนเหรอเจงง้วนอาหารเจฟองเต้าหู้สดนะครับเขาขายเป็นแพ็คแบบเนี้ยเวลาเก็บเนี่ยเราต้องแช่แข็งมันถึงจะอยู่ได้นานทีนี้ลองคิดดูนะมันเป็นฟองเต้าหู้สดอ่ะมันนิ่มๆแล้วมีความชื้นนะเวลาเราแช่แข็งมันก็เกาะกันเป็นก้อนแบบนี้พอเวลาเราจะออกมาใช้เนี่ยต้องเอามาละลายทั้งก้อนโอกาสเสียสูงมากเลยนะคือเราจะต้องแบ่งเป็นชุดๆนะครับชุดละ1จาน1พอร์ชั่นนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเส้นๆใหญ่ๆเลยเนี่ยดูชุดนึงมันเป็นแบบเนี้ยชุดใหญ่ๆขออนุญาตใช้มือเห็นไหมฮะนี่คือเป็นแผ่นเนี่ยแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะให้เก็บทั้งแผ่นแบบนี้แหละมาพับเพื่อไล่อากาศนะครับพับเพื่อไล่อากาศใช่ไหมพยายามมีอากาศให้น้อยที่สุดในข้างในมันก็จะเหมือนกับสูญญากาศเห็นไหมแบบนี้ก็หลังจากซีนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราใส่กล่องนะครับที่มีฝาปิดนะครับเพื่อจะนำไปแช่แข็งแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนำว่ากล่องที่เป็นกล่องทรงเหลี่ยมนะแต่พอดีวันนี้ผมมีกล่องทรงกลมไม่เป็นไรพื้นที่ตู้แช่ผมเยอะนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็นำไปแช่ครับก็วิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับเป็นเสบียงในช่วงที่เราหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะไปสัมผัสกับเชื้อไวรัสโควิดนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารนะครับก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ประยุกต์ในการเก็บสต็อกของวัตถุดิบได้เช่นกันนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ผมก็ใช้ที่ร้านด้วยเหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้แชร์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ YouTube Channel Chefpot Ninja Chef ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อน หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กับเชฟขวัญไปแล้วนะครับว่าวิธีนะครับการเก็บกักตุนอาหารนะครับทั้งประเภทเนื้อสัตว์ประเภทผักรวมถึงการนำวัตถุดิบที่เราเก็บกักตุนแบบนั้นนะครับมาทำอาหารนะครับว่ามีความสดสะอาดรสชาติกลิ่นต่างๆนะครับในเรื่องของโภชนาการนั้นก็ยังมีคุณประโยชน์เหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็คงได้รับความรู้ไปมากมายพอสมควรนะครับซึ่งครูก็ขอขอบคุณเชฟขวัญมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับที่เชฟขวัญอาจจะยังไม่ได้พูดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลัก3สอครับนักเรียนที่ประกาศมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับนักเรียนนักเรียนต้องยึดหลัก3สอดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนเห็นตู้แช่ใช่มั้ยด้านซ้ายของนักเรียนนะครับอย่างแรกครับสอแรกสอที่1ก็คือสะอาดปลอดภัยครับเราจะไม่เอาเนื้อสัตว์แต่ละประเภทมาแช่ติดกันนะครับนักเรียน
มันต้องมีการแบ่งเป็นแพ็คเป็นถุงนะครับหรือว่าใส่กล่องเพื่อแยกประเภทออกจากกันถูกไหมครับเพื่อให้อาหารนั้นมีความสะอาดนะครับไม่ทำให้เกิดโรคหรือแบคทีเรียต่างๆตามมานะครับสอที่2ครับคือสัดส่วนครับนักเรียนควรแยกประเภทอาหารนะครับซึ่งจะสัมพันธ์กับข้อ3คือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมครับนักเรียนในตู้เย็นของเรานั้นนะครับนักเรียนซื้อมานะครับนักเรียนต้องอ่านคู่มือการใช้ตู้เย็นของเรานะครับว่าแต่ละช่องนั้นเขาออกแบบมาเพื่อแช่วัตถุดิบประเภทใดนะครับบางอย่างนั้นเอาไว้แช่เนื้อสัตว์อย่างเดียวบางช่องนะครับเอาไว้แช่เครื่องดื่มอย่างเดียวบางช่องเอาไว้แช่ผักและผลไม้อย่างเดียวซึ่งแน่นอนว่าอุณหภูมิในแต่ละช่องนั้นนะครับที่ตู้เย็นนั้นปล่อยอุณหภูมิไปความเย็นไปมันไม่เท่ากันซึ่งออกแบบมาให้มีความเหมาะสมกับวัตถุดิบแต่ละประเภทนักเรียนก็ต้องมีการจัดวัตถุดิบต่างๆนะครับเข้าให้มันตรงตามสัดส่วนแต่ละประเภทนะครับเพื่อที่จะทำให้อาหารของเรานั้นอยู่กับเราได้นานมากที่สุดนะครับคงคุณค่าทางโภชนาการนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เรานั้นต้องไปตลาดบ่อยๆนะครับไปห้างบ่อยๆนะครับเพราะว่าวัตถุดิบของเราเน่าเสียก่อนแล้วก็จะทำให้เรานั้นเสี่ยงต่อการที่จะออกไปพบกับโรคระบาดต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้นักเรียนก็คงจะได้รับความรู้นะครับไปมากมายพอสมควรจากทั้งตัวครูนะครับแล้วก็ตัวของเชฟขวัญด้วยนะครับก็ให้นักเรียนนะครับนำความรู้เหล่านี้ไปปรับประยุกต์ใช้นะครับเพื่อจะทำให้เรานั้นอยู่ที่บ้านนะครับลดความเสี่ยงในการติดโรคระบาดนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีทั้งกายและใจดูแลคนในครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน